วมของประเทศมาเลเซียถึงกันกันมาร่วมของประชุมของมวลชนกลุ่มอาเซียนที่ว่าได้จัดขึ้นมาตั้งแต่วันที่22และมื้ออานานี่เนาะวันที่24เมษายนแม่นมื้อสุดท้ายแล้วพวกเฮาองค์การพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวได้นําพาคณะและสมาชิกมาจากหลายหนแห่งในทั่วโลกได้พากันมาจัดสถานที่นี้เพื่อทําการบางแสดงการประท้วงต่อปัญหาอยู่ในลาวที่ว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษย์โดยเฉพาะทางการสปป.ลาวยังดื้อด้านยังสู้สีว่าอยู่ลาวนี่บ่ให้กล่าวเรื่องท่านสมบัติสมพรแล้วก็ยังสู้สีว่าอยู่ลาวนี่มีความปลอดภัยซึ่งว่าทุกคนเห็นว่าอยู่ในประเทศลาวแม้การปกครองแบบเผด็จการที่ห้ายแห่งที่สุดและประชาชนบ่มีสิทธิในการปากเว้าบ่มีสิทธิในการออกข่าวการชุมนุมสนแล้วก็การประท้วงและสิทธิอื่นๆปัญหาทั้งหมดที่ประชาชนลาวบ่มีสิทธิแสดงให้เห็นอยู่ในกองประชุมของกลุ่มอาเซียนในมื้อทำอิฐคืออนามื้อวันที่22เนาะก็ได้มีการพูดเถียงกันอยู่ในอนากองประชุมหลายแห่งและเมื่อวานนี้วันที่23เป็นมื้อพิเศษที่สุดที่ว่าแม่นกองประชุมอนาได้มีการจัดให้ทางการสปป.ลาวได้ขึ้นเก่าเหตุผลหรือว่าเงื่อนไขใดๆทางการลาวจะยอมรับของประชุมของมวลชนลาวที่จะจัดขึ้นในสปป.ลาวที่2016ที่บอกสำหรับพวกเราองค์การพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวก็ได้มีโอกาสได้ขึ้นเก่าและพวกเราเห็นว่าการจัดของประชุมมวลชนของกลุ่มอาเซียนในปีหน้า2016อยู่ในลาวนั้นพวกเราเห็นความยอดว่าบ่มีความปลอดภัยทางการสปป.ลาวจะต้องทำประกันความปลอดภัยร่วมกับกลุ่มอาเซียนอย่างแน่นอนที่สุดจึงสมควรจะจัดของประชุมขึ้นไว้ตราบใดที่รับประกันและมีการแก้ไขปัญหาต่างๆโดยเฉพาะโบมีคำตอบต่ออาณาปัญหาการหมายสับสนของท่านสมบัติสมบูรณ์เป็นกองประชุมจะพักดันและก็จะทำการคัดค้านโบไปจัดของประชุมมวลชนของกลุ่มอาเซียนอยู่ในประเทศลาวในปี2016พวกท่านจะได้เห็นในสถานที่นี้เนาะในกองประชุมนี้ภาคเซาของทุกมื้อจะมีการเปิดกองประชุมอยู่ในห้องประชุมใหญ่ด้านหลังนี้และกองประชุมนี้จะมีบรรดานักการเมืองผู้แทนสภาคือมื้ออาณาธรรมอิฐและผู้แทนสภาของกลุ่มอาเซียนที่เจ้าประกาศร่วมออกความคิดความเห็นเมื่อวานนี้ก็แม่นว่าผู้ต่างหน้าของนายกรัฐมนตรีของประเทศมาเลเซียเพิ่นก็ได้มาขึ้นกล่าวข้อความหลายสรุปรวมแล้วความเห็นต่างๆของบรรดานักการเมืองทั้งหลายที่มากล่าวนั้นล้วนแล้วแต่ความคิดว่าจะหาวิธีแก้ไขใดให้เพื่อให้กลุ่มอาเซียนนี้มีการแก้ไขปัญหาละเมิดสิทธิมนุษย์ปัญหาที่มวลชนถึงงอนมุมถูกเหยียบย่ำจะต้องมีการแก้ไขสรุปแล้วพวกเขาไม่เห็นอยู่ในกลุ่มอาเซียนมีประเทศที่มีการเคลื่อนไหวดีมีสิทธิมนุษย์ดีกว่าหมู่อยู่ในจำนวน10ประเทศพวกเขาจะได้เห็นอยู่ในประเทศสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียเป็นแบบอย่างให้หมู่นอกพวกเขาไม่เห็นแต่ว่ามาเทียบแล้วลาวเขาเป็นประเทศที่ขี้ห้ายที่สุดนับตั้งแต่พูดตามหน้าของลาวเขาจะได้มาก้าวด้วยท่านเป็นทางการเบ้าเรื่องปัญหาละเมิดสิทธิมนุษย์กับบีของมวลชนเราฉะนั้นมันสุดดีที่สุดที่โครงการพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวตัดสินใจมาร่วมกองประชุมนี้ซึ่งพวกเราได้พยายามยกปัญหาของเราทุกโอกาสญาติเวลามาเก่าเพื่อให้ชาวมวลชนในกลุ่มอาเซียนนี้ได้รู้เห็นสภาพการต่างๆที่ว่าอยู่ในลาวนี้มีประชาชนถูกเหยียบย่ำอยู่ในประเทศลาวทั่วโลกนี้ก็ฮ้อนวนอยากให้มีการแก้ไขอยู่ในประเทศเราให้มีประชาธิปไตยข้าพเจ้าเคยได้กล่าวเมื่อวานนี้ได้เข้าร่วมเวิร์กช็อปตัวหนึ่งที่เว้าเรื่องสิทธิแห่งงานสิทธิแห่งงานที่ว่าประชาชนลาวถูกเหยียบย่ำทางการแรงงานแล้วก็เอาอาณาชาวเวียดนามเป็นจำนวนโจกกว่าล้านชาวจีนเป็นแสนๆเข้ามาเฮ็ดเวียกอยู่ลาวคนลาวคนเฮ็ดแตกไปเป็นพวกปลูกค้ามนุษย์อยู่ลาวอยู่ไทยถึง400,000คนแล้วก็ปัญหาลาวถูกเวียดนามเหยียบย่ำนี่ข้าพเจ้าก็ได้พยายามอธิบายอยู่ในกองประชุมสรุปรวมแล้วคุณในห่วงกองสุภัยก็สนใจปัญหาของเราเนาะเช่นนอกจากขอตัดเมื่อวานนี้เขาได้เข้าไปด้วยCSO, not the Lao Civil Society Conference. So now Lao CSO. I want to go to the doctor. I want to go to the doctor. I want to go to the doctor.รวมแล้ว
ซลนี่ทางการสปป.ลาวนี่ได้ให้คำตอบแบบต้องแบบตัวแก้ตัวเกี่ยมคำตอบแบบตัวมาจนมันจนทุกอย่างสุดตอบไปโลเลตอบไปแบบนี้เห็นนะที่ได้พวกอมดาวการอันนั้นคือตัวกระปาอันนั้นประเทศอื่นในกลุ่มอาเซียนบ้องรวมแล้วขจังจนถึงเป็นตาอับอายขายหน้าว่าทางการสปป.ลาวก็ตั้งอย่างกับผลเลยปุ๊บคุณพวกคุณฝังตัวเองนับมือนับเลิกลงไปสักไซสำหรับพวกเราองค์การพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในเราพวกเรายังยืนยันว่าแนวใดก็ต้องยกเอาปัญหาของท่านสมบัติจักรของเราสิ่งที่ข้าพเจ้านี่คัดค้านที่สุดคือว่าตอนเริ่มเปิดของกระทรวงบาลทางหน้าสปปรัฐบาลสปปลาวเอาอันมติตัวหนึ่งออกมาในสุวิสุนเพราะว่าบรรดาองค์การมาขึ้นกับรัฐบาลได้พากันเซ็นเมื่อแล้วอยู่ในที่นี้ของลาวเด้ของอนาหลายองค์การอันเขาขึ้นกับรัฐบาล40กว่าเนาะได้เซ็นกันว่าเขาให้เอาเรื่องสมบัติสมบัติของเราแต่อันนี้เป็นการต้มสวดสาวโลกต้มตัวสาวมวลชนของกลุ่มอาเซียนการเซ็นแบบนี้พวกเราองค์การพันธมิตรนะพวกเราก็ไม่เห็นพ้องนะที่ว่าอันเขาให้เอาเรื่องปัญหาสมบัติสมบัติพวกเราได้พักการในกรมสมบัติแนวได้ต้องเอาเรื่องการสมบัติสมบัติมาเก่าอันที่น่าอับอายของท่านทางการสมบัติเราคนเรามาเรื่องสมบัติสมบัติก็จะสื่อลาวอยู่ในประเทศมีไผ่คนอันนี้ยังเดือดร้อนที่สุดทางการสปป.ลาวพยายามพักดันว่าให้ออกข่าวเรื่องท่านสมบัติสมบัติว่าให้ประชาชนลาวรู้แต่ประชาชนลาวก็รู้ดอกพ่ออย่างพวกเรามีอันนัดทีวีลาวอุปสีพวกเราได้ขยายให้พวกแม่พี่น้องลาวอยู่ในประเทศในนอกประเทศเรื่องท่านสมบัติสมบัติแม่นแบบอย่างอันนึงแสดงถึงการละเมิดสิทธิมนุษย์อันห้ามแห่งที่สุดอยู่ในสปป.ลาวท่านสมบัติสมบัติก็ได้เห็นอย่างนะก็ได้คัดค้านทางการสปป.ลาวก็ได้คัดค้านรัฐบาลในวงการการเมืองใดเมื่อเป็นเพียงนักพัฒนาที่ดีเด่นเท่านั้นนะปานนั้นยังถือหายสาบสูญเฮาสินับอย่างว่าประชาชนสามัญธรรมดาหรือว่าผู้ที่ห้องขอแก้ไขปัญหาระเบิดสิทธิมนุษย์เราล้วนแต่ถือปราบปรามจับกุมเพื่อให้หายสาบสูญมันเป็นพันพันคนอยู่ในประเทศเรานับตั้งแต่การปกครอง1975ฉะนั้นพวกเราการพัฒนาเพื่อประชาธิปไตยในเรามาร่วมที่นี่บ่แม่นจะมีแต่พวกเราพวกเรามาในนามตามหน้าพวงสนลาวทางในและนอกประเทศที่บ่เห็นพ้องการปกครองด้วยกันพวกเรามาแม่นอยากให้ได้มวลชนในกลุ่มอาเซียนได้บรรดาผู้นำของกลุ่มอาเซียนให้รู้ว่าประชาชนลาวนี่บ่ต้องการระบบปกครองแบบเผด็จการประชาชนลาวต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศลาวไปสู่ประชาธิปไตยให้มีเอกราชต้องการให้มีสิทธิเท่าเทียมกันคือกันกับมวลชนอยู่ในประเทศอื่นๆในกลุ่มอาเซียนตัวอย่างมีอยู่ในมาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์ที่กระเจ้าเป็นแบบอย่างในการพัฒนาพวกเราได้มาเห็นการพัฒนาสร้างสรรค์ประเทศของเจ้ามีตึกมีหอหลายสะอาดสะอาดแต่มันไม่ของอาณาของอาณาประชาชนมาเลเซียได้กระเจ้าได้สนใจอย่างอาณามีสินเป็นเปี่ยมเนาะมันต่างกับประชาชนเรามีตึกมีหอเป็นของต่างชาติเป็นของชาวต่างชาติมาควบคุมอันนี้ข้าพเจ้าจึงว่ามาเห็นแล้วกับสิ่งที่ใฝ่ฝันอยากให้ประเทศลาวนี้เปลี่ยนแปลงไปสู่ประชาธิปไตยได้พัฒนาตัวเองนี่คือการคือเราเห็นประเทศมาเลเซียในปัจจุบันขอบใจเจ้าขอบใจง่ายๆนะที่ให้สัมภาษณ์พวกเขาแล้วกันนี่แหละคือที่เราพ่อแม่พี่น้องรอฟังรายการข่าวของท่านดร.นี่ก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องได้รู้ได้เห็นนะว่าเป็นจังไหนนี่ก็คือเป็นรายการถ้าหากว่าอยากเบิ่งเรื่องของเมื่อวานนี้ที่เขาได้เข้าเป็นเข้าเป็นในห้องประชุมนั้นเรื่องเกี่ยวกับลาวเซียโซนคอยข้าพเจ้าเสือได้ว่าท่านแจงก็สิได้ออกรายการพวกท่านได้เบิ่งได้พอว่าอย่างเพราะว่าหลังจากพวกเขาโพสต์กันเรียบร้อยเขาในไลฟ์สตรีมของลาว Power People แล้ว Laos People Power แล้วก็ทุกคนก็ได้เบิ่งท่านแจงก็ได้เอาเขาไปสายให้พ่อแม่พี่น้องได้บังการจังไหนแล้วก็ขอเชิญติดตามรายการมาต่อไปนะขอขอบใจหลายสุภาพ
สมบัติ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 Somebody, somebody, 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 som
Okay. But she is the only woman, and she is the only migrant domestic worker. But she is not represented as a doctor. She's just coming from poverty in the Philippines, and she just wants to find a job in Kuala Lumpur, when someone chicken crow, when someone is interested, put her in this kind of condition by bringing 2.6 kilogram heroin to Indonesia. Since 2010, the Philippine government did not intervene in the beginning of the case. She did not speak English well, but she did not try to interpret the report. And the only way to meet the report is only someone from Indonesia. Was brauchst du? We feel it's not necessary unjust. She is not criminal.